สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชุมชนนะครับที่ติดตามรับชมข่าวสารของชุมชนย่อยที่5เทศบาลเมืองบ้านฉางนะครับวันนี้ก็เป็นวันตรุษสงกรานต์นะครับก็ในวันพรุ่งนี้นะครับก็เป็นวันมหาสงกรานต์ของวัดบ้านฉางนะครับในส่วนของกิจกรรมนะครับที่ทางวัดบ้านฉางร่วมกับเทศบาลเมืองบ้านฉางได้จัดกิจกรรมนะครับหลายๆกิจกรรมด้วยกันนะครับที่ผมยืนอยู่ในขณะนี้นะครับก็เป็นการแข่งขันชกมวยนะครับดาวรุ่งม่วงสู่แชมป์นะครับก็จัดโดยคุณณรงค์สิทธิ์ลมหนาวนะครับดีใจครับดีใจที่พี่น้องแฟนมวยชาวเมืองบ้านฉางและใกล้เรือนเคียงกระแสการตอบรับเรื่องการชกมวยนี่ใช้ได้เลยครับมวยก็ชกกันสนุกและผมทำหน้าที่ตรงนี้ก็ทำให้ดีที่สุดปีนี้เป็นครั้งที่1อาจจะไม่มีความพร้อมเท่าไหร่แต่ปีหน้าอาจจะดีกว่านี้เยอะครับกับมวยยังวันนี้ชกกันสนุกหลายคู่คู่มวยเดิมคุณณรงค์สิทธิ์ลมหนาวเหมือนเดิมใช่ไหมครับครับผมครับผมจะทำหน้าที่ตรงนี้แล้วก็ปีหน้าฟ้าใหม่ถ้ามีโอกาสก็จะทำให้ดีกว่านี้ครับครับและในไฟนี้นะครับคู่มวยที่น่าจับตามองคู่ใดบ้างครับคุณณรงค์วันนี้คู่ไฮไลท์เลยนะครับเป็นนักชกต่างชาติครับเป็นมวยเด็กจากประเทศสโลวาเกียวันนี้เดินทางมาจากพัทยาค่ายมวยเพชรลุงเรืองวันนี้มาชกกับนักชกไทยคาดว่าเป็นมวยคู่ไฮไลท์เลยเป็นมวยสนุกเดี๋ยวก็ต้องติดตามชมกันครับครับนี่แหละครับโปรโมเตอร์มวยท้องถิ่นของอำเภอบ้านฉางเรานะครับคุณณรงค์สิทธิ์ลมหนาวนะครับคู่มวยคู่ไฟต์หยุดบ้านฉางก็เป็นคู่มวยต่างชาตินะครับพบกับนักมวยไทยเราเดี๋ยวเราไปติดตามชมคู่มวยไฟต์นี้กันนะครับกับคุณณรงค์สิทธิ์ลมหนาวยังไงแล้วต้องขอขอบคุณคุณณรงค์สิทธิ์ลมหนาวนะครับที่มาให้เกียรตินะครับอธิบายในคู่มวยในการศึกดาวรุ่งมุ่งสู่แชมป์ในปีนี้ขอบคุณครับหนึ่งมือนะครับเอาใครก็เอาตะกี้เห็นก็จ่าครับวันนั้นจะดูก้าวไปแล้วคอยทำดึงแต่หลังได้ตังค์ไม่หมดพิษรุ่งเรืองนะครับแฟนหมัดเมย์บอกว่าอยากจะดูเรื่องเรื่องก็ประกาศไปเมื่อวานแล้วบอกให้ใจเลยอันนี้ขนาดเรื่องเรื่องยืดนะอ้าวไปแล้วกูไม่อยู่แล้วกูก็โกรธไม่ได้เลยเฮ้ยดูในขนาดมาไอ้แต่แข็งแรงกว่าเขาเปลี่ยนเลยสาดแข้งกั
นี้ไปอยู่เพื่อต่างชาติหนึ่งครับแปดวันนี้ครับขอบคุณพยัญชนะสิ่งทุกอย่างนะครับวันนี้นี่ก็ยังนั่งอยู่นักสู้เลยนะไม่สนครับหรือจะเป็นใครมาจากไหนผมไม่สนว้าวโดนมาเดินครับเป็นวิปุสุดเลยแต่ดู